ปีนี้เป็นปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะกับชาวสาธิตเกษตรของเรานะคะแล้วก็สำหรับปวงชนชาวไทยในการจัดงานประจำปีในปีพุทธศักราช2567นะคะเราจึงใช้ชื่อธีมว่าสาธิตเกษตรเทิดไทยทศมะราชา72พรรษาน้อมใจพักรักสิ่งแวดล้อมเป็นปีที่เราเน้นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เริ่มตั้งแต่เรามีเวทีวิชาการนะคะแล้วก็เต็นท์เกมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1ถึงม.5นะคะของม.6จะเป็นบ้านผีก็ถือว่าเป็นเต็นท์เกมอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ในการแสดงตั้งแต่ชั้นป.1ถึงม.3แต่ละระดับชั้นนั้นเนี่ยเขาก็จะไปสร้างสรรค์นะคะชุดการแสดงที่มีความสอดคล้องนะคะในเรื่องของการที่เราจะเทิดทายองค์พระมหากษัตริย์ของเรานะคะแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ปกครองและครูและโรงเรียนสาธิตเกษตรสำคัญเลยก็คือเพื่อที่จะให้เด็กๆนั้นเนี่ยได้แสดงศักยภาพนั่นเองนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้รับโอกาสเราจะไม่ได้เลือกว่าเด็กคนไหนเก่งคนไหนน่ารักถึงจะออกมาแสดงแต่ก็แล้วแต่ความถนัดนะคะเด็กนักเรียนบางคนก็ค้นพบตัวเองว่าตัวเองมีความสามารถในการแสดงแต่บางคนก็รู้ว่าตัวเองไม่ถนัดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาได้ค้นหาตัวเองด้วยค่ะ